แทนๆมาแล้วครับสวัสดีชาวแฟนเพจ Facebook Nation TV 22ครับผมต๊อปวุฒินันท์นาหิมวันนี้พามาที่ Impact Challenger ฮ2และ3เมืองทองธานีครับกับงานที่มีชื่อว่า Thailand Industry Expo 2018หิวหน่อยสิแหมดูข่าวมันเครียดนะครับก็เลยอยากจะพาแฟนเพจทุกท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะชมช่อง Nation TV ผ่านทาง Facebook Live เนี่ยมาดูว่ามีอะไรให้หน้าช้อปปิ้งบ้างที่แน่ๆคนไทยเราขายช้อปเรื่องของเทคโนโลยี 4.0 นี้กำลังเป็นที่โด่งดังโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 4.0 การแปรรูปการเกษตรการหาของกินแบบบ้านๆโอท็อปหรือแม้แต่การโคชชิ่งการสัมมนานะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พกแม่เหล็กมาอันนี้ล้อเล่นนะครับพกแม่เหล็กใครเข้าใจมุกก็ยินดีใครไม่เข้าใจมุกก็บายบายหมายความว่าช่วงนี้นะครับเรื่องของการเมืองก็กำลังเป็นที่โด่งดังโดยเฉพาะเรื่องของการดูดส.ส.ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสีสันนะครับของงานก็ท่านมาเปิดพิธีปาฐกถาพิเศษไปแต่ก็เสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ท็อปและทีมงานนะครับก็เลยจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาติดตามว่าวันนี้ในโซนต่างๆที่อยู่ในฮอลล์ที่กว้างใหญ่มหาศาลขนาดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมภาพเสียงชัดเจนดีหรือไม่ชัดนะครับก็บอกกันได้ชัดก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นมานะครับอยากจะดูโซนไหนเป็นพิเศษงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วก็พันธมิตรปะหน้าเวทีกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เขาเปิดม่านกั้นแล้วนะครับเพราะว่าท่านนายกไปแล้วคำนึงถึงความปลอดภัยฮะก็เป็นการทำเซฟตี้ทั่วไปนี่ให้ดูนาคราชปุระอันนี้ชอบมากเลยเป็นผลงานที่ตามบรรดาผู้ประกอบการ SME เนี่ยก็จะถูกคัดเลือกมาแล้วก็ไว้วางใจได้ว่าได้รับการการันตีจากทางภาคราชการนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆของกรมอุตสาหกรรมขึ้นภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ครับเป็นนาคราชปุระนี่เป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของสินค้าที่นำมาจัดอยู่ในโซนของ Expo งานนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวย่อว่า TI Expo หรือ Thailand Industry Expo 2018จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วจัด5วันเท่านั้นตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับพฤหัสบดีวันศุกร์พรุ่งนี้แล้วก็วันเสาร์นี้แล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์สิอาทิตย์นี้สุดท้ายแล้วนะครับใครที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาย่านปากเกร็ดแจ้งวัฒนะเบื่อรถติดเลี้ยวรถเข้ามาที่ Impact เมืองทองธานีดีกว่าไปดูอื่นๆกันต่อดีกว่าฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางแฟนเพจนิดนึงนะครับโอ้โหเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผมไลฟ์รีวิวไปนะได้รับการติดตามอย่างดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบพวกหุ่นยนต์ชอบพวกแขนกลแล้วก็ชอบของถูกซึ่งมีนาทีทองด้วยแหละนาทีทองที่ว่านี่คือเป็นพวกสินค้าแบบที่เขาแบบลดแลกแจกแถมเป็นพิเศษเนี่ยเห็นไหมโอ้โหตอนนี้เป็นไงบ้างมัวไม่ชัดครับเอ๊ะลองขยี้ตาดูนะครับว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้เพิ่งตื่นหรือเปล่าครับแซวเล่นนะฮะเนื่องจากว่าตรงไหนที่มันมัวเนี่ยแสดงว่าสัญญาณไม่ดีเราจะไม่อยู่ตรงนั้นนานนะปะเราไปต่อเป็นไงบ้างครับเสียงชัดเจนดีนะฮะโอเควันนี้เรากำลังทดสอบเด็กฝึกงานคนใหม่นะครับเพื่อมาถ่ายทอดสดผ่านเจ้าสมาร์ทโฟนที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับจะดูซิว่าจะฝึกงานผ่านไม่ผ่านนะครับถ้ากล้องนิ่งถือว่าผ่านถ้ากล้องไม่นิ่งนี่ไม่ให้คะแนนนะครับเราจะไม่ให้ผ่านนะครับเรามีน้องฝึกงานมาฝึกงานนะครับเราจะใช้น้องฝึกงานเป็นทุกอย่างเลยทำหน้าที่ขายของฝ่ายเซลล์ด้วยติดต่อประสานงานลูกค้าด้วยรวมถึงรับข้อร้องเรียนจากท่านผู้ชมด้วยที่ติดต่อเข้ามานะครับโอเคนะครับอ่านคอมเมนต์ให้ฟังบ้างนะครับมานี่ตรงนี้เป็นโซน manufacturer เป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ตอนนี้นะครับก็ได้รับความสนใจมากนี่วันพฤหัสเองนะคิดดูนะ
บูธของ ITC เนี่ยหรือว่า Industry Transformation Center 4.0 ซึ่งเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติได้รับความนิยมมากเรามาดูซิว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบแขนกลมันอยู่ในอุตสาหกรรมไหนบ้างตั้งแต่การแพทย์คนที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือเป็นคุณหมอเพื่อจะบำบัดให้กับผู้ที่เป็นทุพพลภาพหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยผมเห็นหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าสามารถจะช่วยบำบัดฟื้นฟูทางด้านเวชศาสตร์ทางการแพทย์ได้นะฮะช่วงนี้ผู้ใหญ่เยอะนะป่ะป่ะป่ะผู้ใหญ่เยอะจังเลยขออนุญาตนะครับขอโทษครับไปละป่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 ะนี่นี่ป่ะผู้ใหญ่เยอะผู้ใหญ่เยอะเราหนีมาตรงนี้ดีกว่าอยากดูอะไรครับไหนไหนป่ะป่ะหนีไปตรงนู้นสัญญาณไม่ค่อยดีครับแฟนๆบอกว่าไม่ค่อยชัดภาพจะมัวมัวหน่อยนะฮะโอ้ของกินของกินนี่นี่ดูดิโซนเนี่ยติดๆกันเลยนี่โซนของกินครับอันนี้โซนอะไรอ่ะโซนไก่ย่างจีรพันธ์เหรอเนี่ยโอ้โหไก่เป็นตัวๆเลยครับเนี่ยคนไทยโอ้กินหอมมากเลยครับหอมมากเลยหอมมากๆแฟนคุณช้างจากสุพรรณบุรีถัดมาครับคุณช้างอันนี้เป็นไก่ปิ้งนมสดใช่ไหมแล้วก็มีข้าวสีเหลืองๆอ่ะที่คนไทยเรารู้จักกันในนามว่าข้าวหมกเจอกันอีกแล้วนะครับหน้าตาเราเหลามาเลยโอเคเดี๋ยวผมปรับปรุงนิดนึงนะครับจะไปสัญญาณที่มันดีๆหน่อยเนื่องจากตรงนี้สัญญาณภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหาสัญญาณไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับที่รายงานผลการรับชมทานได้ช่วงไหนก็ได้เอาไปทานบนรถในขณะรถติดก็จะแก้เครียดได้นะครับโหงานนี้เรื่องของกินนี่เขาแข่งกันขายหน้าดูเลยอ่ะไปถนนหนอมีอะไรอ่ะโอ้มาดูกาแฟนี่นี่ใครที่เป็นแบบกล้วยหอมทอดแบบอบเนยติดกาแฟนะหรือว่าชอบพวกกาแฟคั่วแนะนำว่าต้องทางเหนือของไทยนะครับเป็นกาแฟดิบๆเป็นเม็ดๆเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ดูผลการบริโภคแล้วคนไทยส่วนใหญ่นิยมชื่นชมชอบพวกกาแฟโป่งเดือดงี้กาแฟผายองนะสะเมิงอะไรอย่างงี้นะนี่เขามีให้ดูเลยฮะกาแฟกัลลากาแฟสายกาแฟคั่วเข้มนี่นี่ไม่เป็นไรผมอยากมาดูกาแฟแต่ว่าไม่ค่อยกล้ากินกาแฟเท่าไหร่เพราะว่านี่ฮะกาแฟไร่สุกัญญาสุดยอดกาแฟสายพันธุ์ทิปปิก้าอ๋อที่โด่งดังมากๆในโซเชียลไงกำลังถูกพูดถึงกันเลยครับนี่นี่ฮะพูดถึงกาแฟนี่ต้องตำบลแม่สามอำเภอสะเบิงจังหวัดเชียงใหม่เขาทำกันเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟผายองใช่ไหมครับวันนี้มากี่คนครับมา3คนแล้วอีกคนนึงผมเห็นนั่นนี่เป็นปงเดือดอ๋อนี่ปงเดือดใช่ไหมอ๋อนึกว่าผมตาฝาดผมเห็น4คนแล้วเขาบอกเขามา3คนผมก็งงนะฮะจะมีทั้งหมด14ได้ครับอันนี้อะไรชาเขียวอ่ะอุ๊ยล่วงอันนี้ต่างกันยังไงครับอันนี้เป็นดิฟอันนี้เป็นดิฟแบบนี้ครับดิฟอ๋อเป็นดิฟแบบนี้แบบนี้นะไม่ใช่ดิฟแบบอะไรนะไม่ดีแบบลื่นๆหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมดริปนะครับอ๋อดริปนี่ดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับนี่ดูใกล้ๆลืมบอกไปทางแฟนเพจ Nation TV 22นะครับ22เปิดดูได้นะครับ Facebook Live อยู่ฮะนี่อันนี้เป็นชาเขียวแบบดริฟก็บอกแบบดริฟนะฮะไร้น้ำตาลไร้ครีมจากธรรมชาติอ๋อก็เป็นชาเขียวเหมาะกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟใช่ไหมแสดงว่ารสชาติของมันจะหวานกำลังดีนี่คนเป็นเบาหวานก็ถือว่าพอจะทานได้เพราะมันไม่ใช่น้ำตาลแบบน้ำตาลนะกูโคสหรือว่าอะไรน้ำตาลหวานอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมอ้าวมีเยอะแยะมากมายสินค้าที่นี่เดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษยังไงบ้างนี่คือสินค้ารถไทยแท้นะครับหอมโซนได้นี่ลงตัวเนี่ยเป็นกาแฟที่ปลูกจากแหล่งน้ำแร่มันจะหอมนะคะน้ำแร่น้ำมูลร้อยโป่งโอ้จากโป่งเรือที่นั่นเป็นแหล่งน้ำแร่ที่อาบก็อร่อยอาบก็อร่อยนะกินก็สดชื่นใช้ถูกไหมเนี่ยอาบก็อร่อยไตนะครับอู้หอมจริงครับจากโป่งเรือนี่แม่แตงไงโป่งเรือจำได้ไหมนี่ปกติขายแต่ไม่ลงแล้วความอร่อยในงานนี้ขายได้600
ปกติ800บาทแต่มางานนี้ลดให้200เหลือ600บาทเท่านั้นนั่นคืออะโวคาโดนี่ผมกินคู่กันได้มั้ยเนี่ยตอนนี้แบบยอดมากๆโอ้ไอโอคาโดใช่ไหมครับแล้วปกติเขาไว้ที่จะให้กาแฟโอ้กับต้นกาแฟอ๋อเพื่อให้กาแฟมันไม่โซมใช่มั้ยอ๋อหมุนเวียนดีมากครับยังไงฮะตอนนี้ผมรอให้มันเย็นลงหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเดินเรื่องต่อไม่ได้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงนอกจากนี้ยังมีตัวไหนอีกบ้างครับโชว์ให้ดูเฮ้ยกาแฟสตรอเบอรี่เข้ามาใกล้ๆหน่อยป่ะเข้ามาใกล้ๆหน่อยเป็นไงครับโอ้โหกาแฟสตรอเบอรี่นี่ชื่อใช่ไหมครับ3 in 1 Grand Plus ใช้ในชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะครับมาที่งานนี้อยากจะให้มาลองมอนเบอร์รี่เหมือนกับที่ดังในภาคเหนือป่ะเขาเรียกอะไรนะมอนอ้าวมาพิสูจน์กันครับท่านผู้ชมว่าแก้วนี้ตกลงถ้าผมชิมแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะโอ้โหพระพุทธบาทราชบุรีก็รับชมอยู่แล้วครับเนี่ยโอ้โหมาอยากให้มาเที่ยวที่ Impact เมืองทองธานีเดี๋ยวขอชิมก่อนนะทอดสดครับทาง Facebook Live ของ Nation TV 22นะครับเสิร์ชได้เลยครับตอนนี้เลยครับการดำเท่าไหร่ครับ45โอ้โหแต่หาว่าโมไม่บอกแล้วกันว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ที่แน่ๆขออนุญาตไปนะฮะขออนุญาตไปละแก้วนี้นะครับท่านนายกลุงตู่กินกาแฟที่นี่แล้วโอ้โหผมกลัวมากเลยว่ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยแกจะไม่หลับไม่นอนเพราะดูสสกันทั่วประเทศเลยอ๋อตกลงนี่คือท่านนายกชิมแล้วใช่ไหมครับอ๋อเมื่อเย็นเมื่อตอนเย็นนี่เองนะครับทำพิธีเปิดไปตัวนี้ป่ะครับโอเคครับนี่ตัวนี้นายกเอาไปแล้วให้ทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติแบบปั่นแบบไม่ได้กินนะต้องเพราะมันอยู่ข้างในมะพร้าวแบบขอดก็คือ3ตัวเลยใช่ไหมครับอันนี้ตกยังไงครับตกราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อจะให้เห็นเนื้อครับแล้วกิน450แต่เฉพาะงานนี้เหลือ300จะเห็นว่าน้ำที่อยู่ขอบลูกหลักเท่าไหร่ครับลูกหลัก50มีทั้งหมด12คุณจะกินเนื้อได้แบบ200กรัมอยู่ได้นานไหมครับ no fat เนี่ยคือเขาจะเปิดเป็นประมาณเจาะไปปุ๊บอาบน้ำเสร็จแล้วคุณทานเนื้อต่อถ้าไม่แกะไม่ใช้งานก็อยู่ได้นานไม่แกะไม่ใช้งานนะแล้วก็จะมัทฉะกรีนทีนี่คือแบบนี้แพ็คแบบนี้ที่เป็นบุ๊กมะพร้าวด้วยนะครับมีวันหมดอายุอยู่นะครับอันนี้ before ก่อนวันที่30เดือน7ปี19ตกแล้วอายุเฉลี่ยประมาณ1ปีโอ้ยบางคนเนี่ยพวกคอกาแฟน่ะ1เดือนก็หมดแล้วครับซองขนาดนี้นะฮะแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้จะเป็นยังไงฮะเป็นดิฟแล้วขายโปรโมชั่นยังไงครับร่วมกับสสว10ซอง300บาทเท่านั้นพัฒนาสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในทุกช็อปโอ้โหผมว่าเนี่ยจะขายได้ขายดีเพราะว่าพรีเซนเตอร์ในนี้ดูพรีเซนเตอร์ซะก่อนนี่การันตีจากความสดใสความแข็งแรงของเธอมาไหมครับพรีเซนเตอร์คนนี้มาไหมไม่ได้มาใช่ไหมอ๋อคุณแม่เหรอครับโอ้สวัสดีครับพิมพ์เดียวกันเลยฮะดูอีกหนึ่งโซนนะครับเป็นโซนที่น่าที่แสดงถึงศักยภาพนะครับแล้วคือท่านอยู่กับกาแฟที่อย่างเงี้ยนะเอาแต่ละปีก็มีอาหารไทยที่เป็นกาแฟพระราชทานใช่ไหมเมล็ดกาแฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ชิริยะอยู่ที่นี่คือท่านนำกาแฟไปให้ปลูกเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นอะไรบ้างโอ้สุดท้ายชีวิตเปลี่ยนผันไปทั้งชุมชนเลยนะครับคือการเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปขายยองนะฮะโอเคเอาล่ะเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาจอดเล่นกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคนี่จากผายองไปไงฮะจากชัยภูมิครับโอ้โหชัยภูมิก็ติดตามดูใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวผมพาไปที่อื่นต่อแต่ที่แน่ๆนี่สุดยอดมากๆเพียวไว้อันนี้มีเพียวไว้คืออะไรนะไล่หมอนมาตุภูมิเนี่ยคนที่เนี่ยนะเขาน่ารักอย่างหนึ่งใช่ไหมผมชอบที่ว่าเวลาเรามาเดินทำไลฟ์หรือว่าเรามาแบบในฐานะคนช้อปปิ้งอ่ะเขาก็จะดูแลเราดีมากไม่เขาไม่ได้มองนะว่าเป็นสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่คือรู้ว่าเห็นเราสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเลือกนั้นมาให้ดูอย่างนี้ถ้าที่เห็นนี่
อันนี้ผลิตภัณฑ์ของอาจิโนโมโตะใช่ป่ะโอ้รสดีนะเป็นรสดีไอเครื่องปรุงรสชิมไหมชิมไหมครับไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรช่วงนี้มันอาจจะตึงช่วงนี้มันอาจจะมีสัญญาณไม่ค่อยดีบ้างเพราะว่าเน็ตในฮอลนี้ไม่ค่อยดีชอบเสื้อผ้ากันดีกว่าไปเสื้อผ้าโอ้โหมาดูเสื้อผ้ากันบ้างนะครับอันนี้จากไหนแฟชั่นย่านค้าการค้าผ้าย้อมครามโอ้เป็นแนวแฟชั่นพื้นที่ Terminal 21โอ้นี่ก็อยู่แถวๆนี้เองเหรอทำไมล่ะจะไปหมุนทำไมล่ะนี่อ่ะนี่ใช่งานนี้ต้องไม่พลาดถ้าที่บอกว่าไม่พลาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมควรจะมาเพราะว่าท่านจะไม่รู้เลยว่าถ้าท่านมาโซนต่างๆเนี่ยท่านจะได้ของอะไรกลับบ้านติดไม้ติดมือไปคือบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้แบบชอบตั้งใจจะมาซื้อนะแต่พอมาเจอสินค้าที่นี่แล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าหูยเสียดายถ้าไม่ได้ซื้อกลับไปอย่างน้อยเอาไปฝากเพื่อนฝากฝูงที่ทำงานนะครับเขาก็จะสงสัยว่านี่เธอไปกล้าเมามาจากไหนเนี่ยไปเมามาถึงต่างจังหวัดเลยเหรอไปเที่ยวมาเหรออะไรอย่างนี้เพราะว่าเขามากันแบบทุกจังหวัดน่ะกรมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก็จัดแบบเนี้ยมาหลายครั้งนะปีนึงเนี่ยแล้วเขาก็คัดพวกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการแล้วก็ตลาดช่องทางต่างๆเพื่อเป็นการให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีรายได้นอกจากมีรายได้แล้วนะครับยังเปิดโอกาสในการทำ business matching หรือการจับคู่ทำธุรกิจกันด้วยและนอกจากนี้อย่างที่นายกประยุทธ์บอกไว้นะครับเมื่อช่วงเย็นว่าไทยแลนด์ของเราเนี่ยต้องช่วยกันผลักดันเรามีทีมที่มีชื่อว่าchange to shift เปลี่ยนเพื่อปรับฮัลโหลมาทางนี้ดูเหลืองอ่ะคอหักแล้วนะครับมึนหัวไหมครับมึนหัวไหมครับแป๊บนึงนะขอพักก่อน เสียงแห้งและต้องขอกินชาหน่อยตรงนี้เป็นโซน อะไรนะศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทยไปดูกลไกของเขากันหน่อยว่าออกมาเป็นยังไงถือก่อนจับไว้ก่อนให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับแป๊บนึงนี่ฮะนี่ใครส่งโค้ดลับดาวินชีมาให้เนี่ย900นะท่านผู้ชมส่งมาให้นี่คืออะไรครับไม่มันตึงไงมันไปดึงกันนะไปดึงเดี๋ยวละสัญญาณไม่มีขยับมาทางนี้อันนี้เป็นอัพดริงค์เป็นบริษัทไทยคอนยักษ์จำกัดนะครับผู้ผลิตและจะจำหน่ายถั่วลายเสือคั่วนี่ถั่วลายเสือคั่วเขาบอกว่าชิมฟรีอร่อยดีมีเนื้อด้วย4ขวด100นี่4ขวด100นะไทยคอนยักษ์จำกัดเสียงอะไรดังก็แก๊กเหมือนกับเสียงอ้อยๆ อ่ะนี่เป็นผลวิจัยอะไรเนี่ยผลวิจัยของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทยนี่ครับนี่เกษตรแปรรูปเนี่ยทุกวันนี้ต้องทำแบบนี้นะไม่มีคนอยู่ตลาดเริ่มวายแล้วคือช่วงเย็นแล้วฮะนี่ดูไม่เป็นไรปะย้ายไปที่อื่นอ๋อเขาอยู่นี่ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยก็จะคิดค้นพวกเครื่องจักรนวัตกรรมนะครับนี่ไม่ต้องห่วงนะพื้นที่สองฮอเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากแต่ว่ากำลังดีไม่ได้แออัดกันไปโอ้โหนั่นนาทีทองอะเบทาโกรเดลี่
โอ้โหเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยมักจะแพ้คำว่าเซลกับป้ายนาทีทองใช่ไหมใช่ ดูสิเขามีอะไรมานาทีทองบ้างสุดท้ายแล้วค่ะเร็วค่ะสุดท้ายแล้วเร็วครับสุดท้ายแล้วครับนี่กลยุทธ์ของนักขายนะที่นี่เขาเอาอะไรมาเซลอ๋อมีพวกแบบไส้กรอกไงเบคอนนี้1แถม1อย่างงี้แล้วก็มีน้ำเต้าหู้ที่ขายก็ตามช็อปหรือตามร้านโชห่วยนะว่าแต่ว่านี่ในราคาที่ถูกมากๆเลยโอ้โหแข่งกัน แข่งกันน่าดูเลยอะร้อยเดียวร้อยเดียวไม่มีแถมแป๊บนึงสะดุดติดคอแล้วผงชาเขียวลงคอโอ้โห3ชุดสุดท้ายแล้วครับดูสิเนี่ยเป็นของบุ๊ทเบทาโกนะฮะขายสนุกสนานกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับที่เห็นนี้เราอยู่ตรงบริเวณกลางของฮอ2และ3ก็จะมีพวก ผู้ประกอบการแล้วก็มีการโคชชิ่งแบบบิสเนสก็คือนำผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำธุรกิจในด้านเกษตรแปรรูปด้านทำนวัตกรรมหุ่นยนต์เครื่องกลเครื่องจักรแล้วก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้ในส่วนของคนที่ต้องการอยากรู้กลยุทธ์เคล็ดลับว่าตลาดคุณเป็นแบบไหนเป้าหมายลูกค้าคุณเป็นยังไงทำธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดได้ในระยะเวลาอันสั้นภายใต้ข้อจำกัดที่มีภายใต้สถานที่ที่มันไม่เอื้ออำนวยนะครับแต่ทุกอย่างมันมีทางออกเพียงแค่คุณต้องเปิดใจรับมันเพราะฉะนั้นงานนี้เปิดเวทีที่ดีมากสำหรับการเริ่มต้นในการทำธุรกิจให้มีความสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยเป็นยังไงครับโอ้โหขายกันกระหน่ำหน้าดูเลยฮะมาต่อครับตรงนี้สัญญาณดีนะครับอันนี้เป็น D-Tech Farm ครับก็นำนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT หรือว่า Internet of Things มาอินเทอร์เน็ตคือทุกสิ่งอยู่บนมือถือหมดแล้วอยู่บนแอปพลิเคชันหมดแล้วนะครับแล้วก็มีพวกอะไรอ่ะพวกชิปการ์ดแอปพลิเคชันนี่ๆถ้าคุณเมื่อยเขาก็มีที่นั่งให้นี่อยู่หน้าศูนย์ ITC เนี่ยเห็นไหมนี่คือแบบประมาณว่าฉลองแล้วไงเนี่ยกลุ่มนี้เขาฉลองแล้วไงบอกว่าฉันยืนมานานแล้วแบบวันนี้เฝ้ารอรับนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านมาดีครับท่านมาให้แง่คิดดีๆแล้วก็ทำให้กำลังใจในด้านของคนที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดร.อุตมะสาวนายนวันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นหนึ่งพระเอกเหมือนกันที่มีบทบาทสำคัญนะครับนี่เป็นสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครับสถาบันนี้เนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับก็พัฒนาเรื่องของนวัตกรรมทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วที่สำคัญก็คือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีอะไรใหม่ๆในเรื่องของวิชาการมาโดยตลอดเลยนี่ให้ดูไปครับไปดูคร่าวๆกันหน่อยนี่เป็นเวทีเล็กservice stage หรือเป็นเวทีที่นำกูรูแหละนำกูรูผู้ประกอบการเวลาคุณกดพวกเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเวลาเรากดถูกมั้ยแรกๆดอกเบี้ยเห็นมั้ยเขาพูดเรื่องดอกเบี้ยพูดเรื่องสินเชื่อเท่าแก่พูดเรื่อง SME ขนาดเล็ก SME ขนาดย่อมในวงเงินต่างๆมีข้อจำกัดขนาดไหนเห็นไหมฮะการเสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME การเพิ่มทุนให้กลุ่ม SME ทำอย่างไรเนี่ยจะบอกว่าน่าเสียดายมากๆใครที่ไม่ได้มาดูสิครับเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ยังว่างอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันแรกหลายคนยังไม่รู้ข่าวมากและที่สำคัญก็คือว่าวันเปิดเป็นธรรมดาคนจะรู้สึกว่าวันเปิดเป็นวันพิธีเยอะพอพิธีเยอะมันก็จะไม่ค่อยแบบเหมือนกับ
ตามใจฉันฉันจะเดินก็เดินไม่ค่อยจะสะดวกใช่ไหมแต่ผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยใครที่มาเนี่ยจะเจอแบบประเภทแบบพรีเมียมอ่ะเพราะว่ามีพวกสินค้าพรีเมียมเอาเลทก็มาด้วยเออนี่อันนี้เป็นโซนของสถาบันการเงินอันนี้เป็นของธนาคารกรุงเทพนะครับก็พัฒนาในเรื่องของ shift เห็นไหมเขามีคำว่า shift your business to success เห็นไหมปรับให้ธุรกิจของคุณนั้นไปสู่ความสำเร็จนี่แหละครับยกระดับปรับการค้าเปิดประตูสู่อะไรอ่ะสู่เศรษฐกิจอาเซียนอย่างมั่นคงแข็งแรงเนี่ยเดินสบายๆมากเลยและนอกจากนี้ครับก็มีของธนาคารออมสินมีสสว.มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนี่ฮะแล้วก็มีพวกสินค้าโอท็อปเห็นไหมที่เป็นอันนี้มาจากเชียงใหม่ลำปางลำพูนแล้วก็มีแม่ฮ่องสอนเนี่ยพวกลายครามหรือว่าเป็นพวกเซรามิกอะไรพวกประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็มีหลากหลายมีแม้กระทั่งของที่ตกแต่งหรือว่าประดับประดาหรือทำวัสดุแปรรูปมาจากไม้ท้องถิ่นนะครับนี่สวยงามมากนี่อันนี้ที่ได้ให้ดาวนี้ที่เปิดฝาน้ำอัดลมป่ะครับฝาเบียร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดูสิน่ารักดีนะเป็นไม้แล้วคิดดูใช้ DIY หรือว่าไอเดียที่ดีมากนะเอาแหวนเอาน็อตมาทำประกบแล้วงานเรียบร้อยมากเนี่ยพวกนี้ที่ฝรั่งผมทองมาเห็นนี่เขาบอก Amazing เลยนะเขาชอบอะไรแบบนี้มากโอ้โหนี่หงแฟนหงด้วยอ่ะโอ้โหใครเป็นแฟนหงเหมาะมากๆเลยนี่โคมไฟก็น่ารักดีนะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนวันนี้จากที่ไหนครับจากที่ไหนครับเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่นะครับนี่เป็นโอท็อปไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นของอุตสาหกรรมค่ะของกระทรวงค่ะของกระทรวงอุตสาหกรรมอ๋อวันนี้มาเป็น SME นะครับแสดงว่าถูกคัดสรรมาอย่างดีเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเอ่ยรวมถึงการให้บริการช่องทางด้วยใช่ไหมครับอย่างน้อยวันนี้จริงได้มีโอกาสมาออกบูธออกงานแบบนี้และอยู่ตรงแบบหน้าบ้านด้วยนะเป็นที่ดีมากๆเลยนะครับมีหลากหลายนะว่าที่มันมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าคือมันให้ที่ใส่ที่วางน้อยยกตัวอย่างหน่อยบางคนแบบหาของชำร่วยกระจุกกระจิกเอาไว้ตกแต่งร้านตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยครับถ้ามาในงานนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างไหมครับก็ตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะปกติ80 บาทตอนนี้เราจัดให้59 บาทอยู่ตอนนี้ก็ขายดีอยู่แล้วก็มีสปีกเกอร์ตัวนี้ก็โอเคนะคะสปีกเกอร์ตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นลำโพงขยายค่ะตัวนี้ขายดีมากเนี่ยโดนลื้อทั้งเลยนี่ตามแม่ค้านี่มาผมขออนุญาตเล่นหน่อยนะครับนี่ใช่ไหมครับคนเราก็ช่างคิดนะครับเนี่ยปกติใช่ไหมลำโพงโทรศัพท์มือถือเวลาไปวางผมก็ต้องเอาอะไรเอาจานเอาอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบโค้งๆอ่ะเพื่อให้เสียงมันดังขึ้นป้องๆให้มันดังขึ้นใช่ไหมแต่นี่ครับงานเรียบร้อยมากดูเหมือนเป็นซับบูฟเฟอร์ลำโพงเลยเอามือถือลงไปตั้งเพราะลำโพงจะอยู่ด้านล่างลองดูโอ้โหเหมือนปรับระดับวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักเท่าหนึ่งของตะกี้นี้เลยนี่เห็นไหมมีการคำนวณด้วยว่าร่องเสียงเนี่ยมันจะผ่านไปยังไงไม้เนี่ยนะครับเห็นไหมจริงๆเนี่ยคิดถูกมากสำหรับการนำไม้มาทำเป็นกระบอกเสียงเหมือนกับซับบูฟเฟอร์หรือว่าเป็นลำโพงเนี่ยฮะสังเกตไหมครับไม้เนี่ยจะทำหน้าที่วัสดุในการให้เสียงออกมาได้ดีแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนคิดดูนะครับระดับ iPhone เนี่ยระดับ iPhone 10ใช่ไหมยังต้องใช้ไอ้ตัวแท่นวางเลยเพราะต่อให้ iPhone อย่างนี้นะครับลำโพงไม่สามารถจะสู้เสียงรอบที่โด่งดังที่ดังมากพอใส่ปุ๊บโอ้โหชัดเจนเลยนี่ให้ดูนะไอ้ยาเสียงแบบนี้เลยโอเคครับขอบคุณครับโฟกัสที่ตัวนี้นะฮะอย่าโฟกัสที่โทรศัพท์นะครับ
โอเคอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ400 500โอ้โหมีให้เลือกอยากได้แบบลายไหนอะไรยังไงด้วยงานเรียบร้อยมากดูสิงานเราทำระดับส่งต่างประเทศค่ะอ๋อส่งออกต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไรบ้างครับคือปกติเนี่ยตัวเองไม่ได้ส่งต่างประเทศนะคะคือเขามาจ้างเราให้เราผลิตถูกไหมคะให้เราผลิตแล้วก็เราส่งประเทศญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกเนี้ยคือให้เราผลิตเฉยๆแต่ตอนนี้อุตสาหกรรมเขาขอร้องให้เราทำมาขายเองบ้างเพราะว่าจะได้คุณไทยจะได้ใช้พวกของที่ทำส่งเมืองนอกเราก็ต้องเอามาโชว์ว่าสินค้าบางอย่างซึ่งคนไทยไม่มีโอกาสได้ใช้ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้จากอะไรครับไม้สักค่ะเป็นไม้ของอมปอเป็นไม้ของกรมป่าไม้ที่เขาหลุดมาจนจับไม้อะไรที่มาอะไรเขาขายเป็นกองๆแล้วก็เป็นประมูลมาไม้ที่มันแบบว่ามันแบบแค่ชื่อไม้แค่ชื่อไม้ก็อยากที่ไม้สักอยากนี่แล้วถือว่าตัวเนื้อไม้แบบเป็นสีธรรมชาติเนียนมากสีสวยมากนี่ลายไม้ธรรมชาติด้วยอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวช่วยเชียร์หน่อยช่วยเชียร์หน่อยใครเดินมาดูแถวๆนี้อยากให้มาแวะมาถามกันได้นะครับอยู่ตรงซอกไหนของซอยไหนของฮอลล์ครับเป็นบูธของอุตสาหกรรมค่ะเป็นบูธอุตสาหกรรมทางภาคเหนือทั้งหมดทั้งบูธยาวนี้เลยอ๋อนี่ของโซนภาคเหนือหมดเลยบูธ47ค่ะชื่อบูธเอาละตัวเลข47โอเคได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ VST Boost นะครับแล้วก็หอจกเชียงใหม่ชื่อศิลาดอนค่ะศิลาดอนนะศิลาดอนอ๋อเป็นพี่น้องใกล้บ้านเดินเคียงกันอันนี้คือสเก็ตอันนี้อยู่สันทรายโอ้โหแต่สันทรายนะโอ้ผมไปสามพี่เสื้อบ่อยก็อยู่ระแวกเดียวกันแหละใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคให้ข้อมูลได้ดีมากๆเลยนี่ช่วยเชียร์ช่วยกันส่งเสริมนะผลักดันให้ผู้ประกอบการอย่างนี้นะครับที่หาสินค้าคุณภาพเจ๋งๆแบบนี้มาฝากด้วยตอนนี้สัญญาณดีขึ้นใช่ไหมล่ะแหมกว่าจะดีขึ้นคนก็หายกันไปเยอะแล้วอ้าวเป็นยังไงบ้างในไลฟ์ขอไปอัปเดตหน่อยสิว่าตอนนี้แต่ละคนดูอะไรกันอยู่ชอบอะไรบ้างทักทายชัดเจนดีพระพุทธบาทครับน่าสนใจวันอาทิตย์มีเวลาต้องไปชมมาเลยครับงานนี้ต้องไม่พลาดมาเลยครับโอเคทักทายเยี่ยมโอเคอ้าวตอนนี้สัญญาณดีขึ้นนะครับโอเคนะครับภาพนิ่งดีนะครับถ้าภาพไม่นิ่งนะครับผมจะไม่ให้น้องฝึกงานคนนี้ผ่านไปนะครับ นี่เป็นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากทางภาคเหนืออย่างที่บอกเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆเลยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมทางภาคเหนือนะมารวมตัวกันนี่ฮะแต่ละตำบลแต่ละอำเภอเนี่ยครับก็นำประเภทแบบนี้มาเนี่ยของพวกนี้ประณีตมากๆเลยแล้วคิดดูนะผมรู้สึกว่าแค่เรามาดูอ่ะแค่เรามาถามมาไทยอ่ะอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้คนขายเนี่ยที่ดูนะของพวกนี้การขนย้ายเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับขนจากทางภาคเหนือมาใช้เวลาตั้งกี่ชั่วโมงผ่านมาตั้งระยะเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยนะทำจากนู่นมาแล้วกว่าจะมาถึงที่นี่ออกงานเพียงแค่4วันเท่านั้นเองนะครับอยากให้ทุกคนใช้เวลาที่มีพอจะมีเวลาว่างๆหรือว่าไม่ได้ติดแบบภารกิจเร่งด่วนจริงๆเนี่ยอยากให้มานี่กาแฟทางเหนือก็เด่นเหมือนกันอันนี้มาจากแม่แจ่มป่ะแม่แจ่มป่ะครับแม่แจ่มลำปางไงนี่แม่แจ่มลำปางนี่ครับเลยนี่อยู่ข้างหน้าเลยนี่น่าสดมากโอเคพาไปไหนผมก็ไปนะก็ตามกล้องไปแล้วฮะตอนนี้ลาแล้วเดินมาหลายชั่วโมงแล้วตั้งแต่เมื่อเช้ายันตอนเย็นอ้อกำลังจะบอกว่าใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปทำอะไรนะครับไปทำอะไรได้แต่ว่าอยากให้มีโอกาสมางานนี้ช่วยกันแชร์งานนี้ต่อนะครับบอกให้รู้ว่าช่วงนี้มีงานดีๆโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพใหญ่จัดงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม SMEแล้วก็การทำธุรกิจเพื่อปรับยกระดับให้ SME ของไทยก้าวไปสู่ SME 4.0 ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นะครับหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐอาทิตย์นี้ทำงานหนักเพราะว่าเขาคงต้องมาตอบคำถามมาอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เข้าถึงได้ยากนะปกติถ้าคนธรรมดาเนี่ยกว่าจะไปติดต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้เนี่ย
คุณก็ต้องรู้จักช่องทางกว่าจะไปถึงที่นะครับพอไปสถาบันนี้อยู่ตรงนี้สถาบันนั้นอยู่ตรงนั้นสถาบันนั้นบุคลากรไปช่วยงานนู้นคุณก็จะมีอุปสรรคเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าถ้าคุณมาในงานนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าไม่ดีคุณบอกพอเลยไม่ต้องมาแต่ถ้าคุณคิดว่าดีแนะนำต่อง่ายๆไม่ต้องพูดอะไรที่เยอะมันเป็นความจริงนะถ้างานไม่ดีคนก็จะไม่มาแต่ถ้าเป็นงานดีจัดครั้งแรกแล้วโอเคงานต่อไปคนก็จะมาแบบนี้เนี่ยคิดดูนะงานจัดขึ้นเนี่ยเป็นปีที่5นี่คือความลงตัวเห็นไหมการทุ่มเทของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่พยายามเอาอินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมเข้ามาใส่เข้ามาเสริมทำให้คนรุ่นอายุวัยรุ่นสัก20 30แล้วก็คนวัย40 50เบบี้บูมเบบี้บูมเบอร์รุ่นเจเนอเรชัน XY เนี่ยเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัยนี่คือข้อดีอย่างนึงนี่ผมยังไม่ได้เดินไปตรง Expo Zone ด้านในนู้นนะโอ้โหอยากเดินไหมอยากเดินไหมไม่ไหวแล้วสิไหวเหรออันนี้เอามาสู้จริงเหรอนี่กะไม่เผื่อเวลาให้ถึงวันพรุ่งนี้วันนู้นเหรอพรุ่งนี้มีอีกวันวันนี้ไม่ไหวแล้วเสียงแหงแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวพาชมของกินนะครับวันนี้เสียงแหบเสียงแห้งแล้วโอ้โหนี่คิดดูนะฮะสวยๆเพียบเลยนู่นสวยๆนู่นสวยๆมองไปไกลๆไม่ใช่สวยๆตรงนี้ให้มองไปไกลๆนู่นสวยๆนู่นก็ตกแต่งร้านได้สวยมากมีอะไรเนี่ยเจ้าแรกของแม่กลองก็คือกล้วยน้ำว้าทองกล้วยหอมทองมีซุปเปอร์แวร์มีทูน่ามีโอ้น้ำผลไม้มีเครื่องปรุงรสมีน้ำยาได้น้ำยำซีฟู้ดโอ้โหแม้แต่ปลากระป๋องยันหุ่นยนต์เนี่ยคือขายแล้วก็ขายองค์ความรู้แล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ด้วยเนี่ยนี่ผัดไทยเชื่อว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็คงอยากกินผัดไทยใช่มั้ยฝรั่งเองก็เหมือนกันที่ไหนมีคนไทยอยู่เขาก็จะถามหาถึงเมนูผัดไทยกับต้มยำกุ้งนี่ครับแล้วแต่ละร้านแต่ละบูธเนี่ยเขาเปิดให้ชมฟรีๆเลยนะให้ชิมด้วยชมอย่างเดียวไม่พอนอกจากนี้ยังมี QR code ด้วยนี่คือสิ่งนึงที่เราเห็นว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามาเร็วมากเร็วจนบางคนที่ไม่เคยเดินตามอีเวนต์ตามฮอลแบบนี้บอกว่าโอ้โหนี่มันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะสำหรับธุรกิจในเมืองไทยนะฮะและเราก็จะเห็นว่านักธุรกิจหน้าใหม่เติบโตขึ้นเรื่อยๆบางบูธไม่มีผลิตภัณฑ์แต่เป็นผลิตภัณฑ์แบบซอฟต์แวร์สิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเขาก็สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ต่อได้แล้วก็เป็นธุรกิจตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มที่ทำพวกสตาร์ทอัพหรือด้านซอฟต์แวร์ด้านคอมพิวเตอร์อิเล็กทริกต่างๆนะฮะน้ำตาลก็มีครับนี่เป็นอะไรน้ำผึ้งโอ้โหนี่อะไรอะไรอ่ะกระเทียมเจียวปรุงรสนะกระเทียมเจียวปรุงรสกระเทียมเจียวปรุงรสโอ้โหโรยอะไรก็อร่อยดูจากแม่ค้าที่เชื่อนะจริงว่าโรยอะไรก็อร่อยดูสิครับถ้าเดี๋ยวกลัวเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวกลิ่นกระเทียมจะติดเข้าไปในสตูดิโอตอนคืนนี้นะครับผมขออนุญาตเดี๋ยววันอื่นๆมาต่อเดี๋ยวมาเจาะต่อวันนี้เอาพอหอมปากหอมคอก่อนผมว่าเอาแค่นี้แหละหลายๆคนก็เห็นแล้วน้ำลายไหลอยากจะมาด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าให้ดูเนี่ยเอาแบบลึกๆนะทั้งวันก็ไม่จบต้องมาแบบวันนี้คุณมาโซนนี้วันพรุ่งนี้คุณมาอีกโซนนึงอีกวันสุดท้ายคุณเหมาหมดเลยเก็บตกโซนที่แบบว่าวันแรกวันที่2วันที่3ไม่ได้มานะฮะก็สั่งลาแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วกันฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามีนัดกันต่อทางแฟนเพจกรุงเทพธุรกิจใช่มั้ยกรุงเทพธุรกิจแฟนเพจแล้วก็มีไลฟ์ทางในช่องทีวี22แล้วก็จะแชร์วนเวียนไปวนเวียนกันมาอยู่อย่างเงี้ยเพื่อต้องการให้แฟนๆที่ติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด See First ไว้ด้วยทุกครั้งที่แฟนเพจของเรานั้นโพสต์ข้อความอะไรที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับคนไทยคนในสังคมนะครับค
คุณจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครกด See First กดดาวกดแจ้งเตือนการ Facebook Live ทุกครั้งไม่ว่าจะมีข่าวด่วนข่าวเด่นข่าวดังข่าวดับข่าวอะไรก็แล้วแต่คนกดปุ๊บคุณจะรู้ข่าวได้ทันทีความเคลื่อนไหวทุกโลกทั้งโลกนี้คุณจะรู้ได้ทันทีแล้วก็อย่าลืมพบกันวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมครับงาน Thailand Industry Expo 2018จัดขึ้นที่ Impact Challenger Hall 2และ3ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5สิงหาคมวันอาทิตย์นี้วันสุดท้ายนะครับวันนี้ผมต๊อปพุทธินันท์นาหิมพร้อมน้องฝึกงานคนสวยลาไปก่อนตกลงให้ผ่านไหมเนี่ยถ้าผ่านก็กดไลค์กันเยอะๆกดแชร์กันเยอะๆสวัสดีครับ